สวัสดีจ้าพี่น้องทั้งภาคกับเจ้สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแทสบ้านคลิปนี้ภาคกินก้อยข้าวปุ้นจ้าก้อยข้าวปุ้นหรือบางคนอาจจะเรียกยำขนมจีนค่ะใส่ชะอมจัดเต็มค่ะใส่ผักขาจ้าก้อยข้าวปุ้นง่ายๆแบบเจจ้าใส่ข้าวปุ้นลงไปค่ะข้าวปุ้นหรือขนมจีนค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยอันนี้ขึ้นนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลไปนิดๆค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะจะใส่ข้าวคั่วก็ได้นะคะใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ถุงมือบ่ได้ใส่เพื่อความสะอาดแต่อย่างไรใส่เพื่อว่ากันแสบมือจ้าพี่น้องมันใส่พริกป่นหลายก็เลยกันแสบมือค่ะหลังจากนั้นก็เติมหอมแดงค่ะวันนี้จะใช้หอมแขกนะชิมให้ได้รสชาติที่ชอบซิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันเจ่มจนเกินไปก็เลยมาเติมข้าวปุ้นค่ะเติมข้าวปุ้นแล้วซิมแล้วรสชาติได้ตามใจชอบแล้วก็เลยมาใส่ผักขาท้ายสุดค่ะชะอมท้ายสุดคลุกเคล้าเบาๆชิมให้ได้รสชาติที่ชอบอีกครั้งนึงหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแซ่บง่ายๆเลยจ้าบางคนมันจะมากินกับปลาทูเนาะใส่ปลาทูลงไปค่ะขั้นตอนการทำเจ้ไม่ได้ใส่ปลาทูนะเอามากินแกล้มแก้มของอีจูแก้มสะระนาง่ายป่ะพี่น้องง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะเมนูนี้นะขาดชะอมไม่ได้เลยบุ้ยอันนี้ซื้อมาเด้ผักอันนี้ซื้อมาค่ะปลาทูก้อยข้าวปุ้นมันเฮ็ดค่อนข้างเผ็ดเลยล่ะตอนเฮ็ดน้ำพริกป่นมันโลเนาะปวดหอมผักมาที่นี่แซ่บเป็นเมนูง่ายๆแต่แซ่บมากค่ะคือพอสมัยเป็นเล็กหน่อยนี่นะให้กินเองจ้าแซ่บเลิศคำปมๆจ้าปลาทูนี่เอามาแกะติดเตยดีค่ะเอามือเย็บก็ได้ยุ่มอ่ะยังเหี่ยสิจ้าเธจับลืมเฮ็ดไงประกันเงินแซ่บดุดนิ่วป่ะฮะเฮ้ย
การเฮ็ดนี่เฮ็ดขึ้นดังเลยครับปลาทูนี่แกเฮ็ดแกเฮ็ดเอานิ้งไปเลยจ้ะแซ่บคือพอสมัยได้หน่อยนะกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะพี่น้องนี่ยังจะกินอันนั้นค่ะถ้าสมัยเป็นเด็กหน่อยไปเลยใจเล่นปลาทูจะตะขอบปุ่นกระผับเนาะขายจูปลาทูปลาทูอ๋อมวนนั่นแหละมันสีเงาปวดเมนูนี้ภูมิใจนำเหนือมากแซ่บ